สว,ส,สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารนวมินทราบอบพิษ8 4พร0ษาโรงพยาบาลสิริราชวันนี้เวลา17.29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชทรงเปิดอาคารนวมินทราบอพิษ8 4พรรษา ในการนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิษแปิพรรษาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชาชนกจากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมรสการบูชาพระธนารายัยเมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบ สมเด็จพระกนิษฐานิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจ็ดรอบ8 4พรรษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินจากการจำน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีประหัต และเงินที่ประชาชนร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษและรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินลร์สมทบทุนในการจัดสร้างและจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้รับพระมหาการุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น6,932,37,614บาท56สตางค์ในการนี้ทรงเปิดอาคารนาวมินทราบอาพรี8 4พรรษาซึ่งเป็นอาคารขนาด25ชั้นมีชั้นพื้นดิน1ชั้นชั้นใต้ดิน2ชั้นและชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลสิริราช เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบ,บวงจรรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชมพันษา8 4พรรษาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนบินทราบอพิษ8 4พรรษาท่อพระเนตนิรศการนบินทราบอพิษสิริราชานุศร์ซึ่งแบ่งการจะแสดงเป็น3ส่วนคือสิริราชในสายพระเนตรจะแสดงภาพถ่ายของสิริราชในมุมมองต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษได้ท่อพระเนตร สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศทรงสร้างสรรคทรงสรรสร้างนำเสนอเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในส่วนของอาคารต่างๆและเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและศักยภาพของอาคารนาวมินทราบพิษร84พรรษาและเส้นทางแห่งพัฒนาวิถีจะแสดงภาพรวมการก่อสร้างอาคารและการดำเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัยหอผู้ป่วยวิกฤตและระบบจัดยาอัตโนมัติ ทั้งนี้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่24มิถุนายน2558เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า3หลังเดิมได้แก่ตึกไฮริจันปาวาตึกพระอบนบสุภัทราระเบียบและตึกเวชศาสตร์ป้องกันที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีมีสภาพทรุดโทรมและแออัด โดยอาคารหลังใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอย67,551ตารางเมตรรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้500,000คนต่อปีและผู้ป่วยในได้20,000คนต่อปีและเตียง ICU เพิ่มขึ้น62เตียงพร้อมท่อประเนเนศการนวัตรกรรมทางการแพทย์โอกาสนี้ท่อประเนเนศเครื่องมือรังสีรักษา MR RINAC ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก เรื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจุดเด่นในการฉายรังสีปริมาณสูงพร้อมกับเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กทําให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงขณะใช้รังสียังให้ข้อมูลภาพ MRI แบบ Real Time สามารถติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยและก้อนมะเร็งรวมถึงอวัยวะข้างเคียง หากมีการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตที่วางแผนหรือตำแหน่งของอวัยวะข้างเคียงเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่ฉายรังสีมากจนเกินไปสามารถที่จะหยุดการฉายรังสีและปรับตำแหน่งเพิ่มเพื่อเพิ่มรังสีเริ่มการฉายรังสีใหม่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงสามารถรองรับการฉายรังสีได้หลายโรคเช่นมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั้งหมด ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาตามชนิดระยะและตำแหน่งของโรคทั้งนี้อาคารนวมินทราบพิ8 4พรรษาเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนเมื่อปี2561และเปิดใช้งานได้ทั้งหมดเมื่อป,ปลายปี2564เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่า สมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกางให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระประทุมพระราชทานพระราชบโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันธ์ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายปฐมอักษรานุเคราะห์และคณะเฝ้าทุลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายปีเตอร์สไตรเบิลกรรมการผู้จัดการบริษัททาเคดาประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและคณะผู้จัดงานประชุมระดับภูมิภาค The f i r s Southeast Asia Rare Summit ภายใต้หัวข้อ Bringing Reality to Reality, เฝ้าทุลองระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆ พลเอกทวัชชัยชวนสมบูรณ์นำคณะผู้บริหารหอ,อการค้าไทยจีนผู้บริหารบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีสจำกัดผู้บริหารบริษัทคอสมีจำกัดผู้บริหารบริษัทฟอร์จูนฟอสล a วิ่งจำกัดและผู้บริหารบริษัทเฮอร์ลี่อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตจำกัดเฝ้าถูกลองพระบาททุ่งกล้าุูนกระหม่อมถวายชุดตรวจ ATK Professional Use และเข็มสำหรับฉีดวัคซีนเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เวลา13นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยลายลัยศิลปากรนำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนักออกแบบแห่งปี2564 Designer of the Year Awards 2021เฝ้าตรวจองพระบาท ทูกลกรทุวงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพราชเวชานุกูลได้โอกาสนี้ผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี2564ร่วมเข้าเฝ้าทูลลอะองพระบาทด,ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธนันจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งที่สอง วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรักขาติยราชนารีเสด็จไปวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านต,าตัดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพร์ในโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงเป็นครั้งที่สอง ด้วยทรงพวงใหญ่ในสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันทรงให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวอย่างจริงจังซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนตรหนักถึงความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไม่ก่อให้เกิดอันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไป ในการนี้ทรงนำทีมสตัตวแพทย์อาสา,าจุลาพรจากคณะสะตัตวแพทยคณะสะตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมารร่วมกับสถาบันวิจัยจุลาพรผ่าตัดธรรมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน8ตัวเป็นเพศผู้5ตัวและเพศเมีย3ตัว ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรัติยราชนารีทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ,สะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการออกหน่วยสตวแพทย์ในพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เอง ทรงมุ่งมั่นตั้งพระไทยในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสําหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสานักงานปศุสัตว์เขต4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบวัวลำพูมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานีและมณฑลทหารบกที่24ภายใต้โครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิสุนัขบ้าตามพระบัญญัติวันนี้มีชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนรวม125ตัวและทำมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน117ตัว จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินงานตาม8ยุทธศาสตร์ของโรงการเพื่อสนองพระปณิธานด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับปฏิบัติงานออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนทาหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรในสัตว์นอกจากนี้ในปี2564ถึง2565 มีการเฝ้าร,ระวังและฝึกอบรมอาสาปัสสุสัตด้าโรคพิสุนักบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่สามารถสร้างพื้นที่ควบคุมระดับเให้ปลอดจากโรคพิสุนักบ้าได้ถึง180ท้องถิ่นสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิสุนักบ้าให้หมดไปภายในปี2573จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศชาติต่ตอไป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีท่งร่วบบันทึกเทปรายการ To บ e นัมเบอร์วันวารี้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการนี้ส่งร่วบบันทึกเทปรายการ To บี Number One วารี้ช่วง t a l k to the p r i n c e s s ทส่งตอบจดหมายสมาชิก t ูบีน u m b e r รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการทูบีน u m b e r ร์วันวตเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางร,ระหว่างโครงการทูบีน u m b บ r วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวาชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระราชทานพระวโรกาสให้ณะคบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลา14นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นางคอดาวารีผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด,ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหรประชาชาติหรือ UNODC และผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหรประชาชาตินกรุงเวียนนาเฝ้าปราบทุนเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติด อาจญากรรมการพัฒนาทางเลือกและประเด็นท like ี um, ่ไทยและสํนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาจญากรรมแห่งสหประชาชาติมีความสนใจร่วมกันรวมถึงแผนงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาจญากรรมแห่งสหประชาชาติพิตศักราช2022ถึง2026เวลา14นาฬกา45นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒนมหาวชระราชธิดาสเสด็จลงแทนพระองค์ณสาลาดุสิดาไลาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระโวโรากาสให้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักร oui ยา er นแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยกับผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก โอกาสนี้พอเดเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัยนายพิพัฒรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564จำนวน8คนเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมานายอิสรเรเอรัตนดิโลกนภูเก็ตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะกรรมาการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2562และประจำปี2564โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ